ักลงซักไลน์ครับอีกคนละทีมนะสองทีมครับนะครับนี่ครับไอ้แม็กนะครับเพิ่งโซโซรอดเลยแม็กขาแกเป็นไรนะเต็มตัวเต็มอะไรเลยเดี๋ยวช้าๆไหมให้เขาดูหน้าไกลก่อนเดี๋ยวเขาอะไรวะรถบดหรือรถอะไรก็ไม่รู้นี่ครับรถบดครับนะครับรถบดแข็งแรงตอนนี้ถ่ายคนหน้าที่นะถ่ายคนนะครับถ่ายใหญ่เลยนะครับยังรีดได้อยู่ไอ้เท่มันมีสูตรลับนะครับการชักเป้าไก่ราคาการบำรุงนะครับพ่อไก่นะครับเราก็รีดน้ำเชื่อนะครับให้ออกนะครับมาทุกตัวไก่ทุกตัวพ่อไก่เงินล้านทุกตัวมาเนี่ยต้องยอมรับเลยว่ามีปัญหาทุกตัวใช่ไหมเท่ป่วยบ้างบางตัวก็รีดไม่ออกเพราะว่าเขาชนมาใช่ไหมล่ะมาจะอยู่ในหนุ่มโรงมีนี่คือเรามาทำพ่อไก่อย่างเดียวใช่ไหมมันก็เลยต้องเขาเรียกอะไรล่ะเขาเรียกว่าต้องดูแลอย่างดีนะครับยังไอ้รถบดมาก็ป่วยเป็นเดือนนะนะหัวจุ่มดินเลยไม่เทวะนะนะครับอ้าวใครอยากซื้อขายไก่นั่นไอ้นะหมอเฉียบมาปักไว้นี่เนี่ยเอาไปได้เลยครับนี่นะครับสายพันธุ์หนุ่มลูกมีนะครับนะครับมีระบบระเบียบการทำอย่างแน่นอนครับอันนี้ฟาร์มเก่าฟาร์มแก่นะครับอาจจะโกโลโกโซหน่อยนะครับฟาร์มใหม่เพิ่งพาไปดูเมื่อกี้นะครับตัวนี้คือรถบดนะครับไอ้เทวะจะรีดน้ำเชื่อเอาไอ้แม็กเป็นคนตรงใช่ไหมนี่ครับมือช้อนครับมือช้อนครับฮะตันแรกนะครับหลอกขานะครับดูครับนิ้วกู้ทั้งนิ้วชี้นะครับหลอกขานึงแล้วก็อีกนิ้วอีกขานึงหลอกเราเดือยต้องตัดนะครับแต่ไม่ตัดต้องขูดขาขาดเหมือนไอ้เท่นะครับไอ้เท่ทำไงก่อนบอกท่านผู้ชมหน่อยดูบางตัวดินเห็นไหมครับมันไม่ง่ายนะบางตัวนะครับเราตะโคยตูดครับเห็นไหมครับอ้วนมากก็ไม่ได้ครับนะครับดูครับนี่ผมสดๆเลยครับออกไม่ออกไม่รู้ครับแต่ออกทุกวันแล้วครับวันนี้ไม่รู้มันจะออกเขาหนาผมไม่รู้ดูพุ่งพูดเลยครับนี่ครับนี่ครับเจ้ารถบดครับการชักว่าวไก่ทำยังไงครับไอ้เท่บอกแฟนครับดูเอาครับนี่ครับเราตะโคยตูดนะครับเราสองมือขยุมนะครับพอมันแตกนะครับก็สลัดเราบีบซ้ำอีกจักทีสองทีนะครับก็จะไหลพวดครับนะครับเห็นไหมครับนี่ครับมือช้อนก็ต้องไว้ครับเห็นไหมครับดูครับดูไหลงงไหลงงนี่แหละครับเพราะงั้นแหละครับหลายคนโอ้ก็ดูอะไรผิวพันโครงสร้างในรถบดใหญ่ลูกใหญ่ทุกตัวกลัวแต่จะเกิดรอยครับพี่น้องนะครับไก่พวกนี้นะครับยาวใหญ่มากนะครับขนมันไก่มันรุดเว้ยนะครับเห็นไหมครับดูใจต่ออยู่ดูใจขนมันครับนะครับมันเสียหมดแล้วเนาะไก่นะครับรถบดโครงสร้างดีมากครับหลังจากนั้นนะครับได้น้ำเชื่อขาวๆอีกนี่นะครับรถบดนะครับเดี๋ยวไอ้เท่ก็จะผสมน้ำเกลือเหมือนเดิมครับนะครับตามเหมือนกันผสมน้ำเกลือนะครับเถื่อจางนะครับก็มียาบำรุงเล็กน้อยครับหลังจากรีดน้ำเชื่อมันไปนะครับเราก็เอาไปผสมผมไม่ต้องบอกแล้วเนาะว่าไปผสมแบบไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเหลือตัวไหนบ้างไอ้เท่จะได้ดำเนาะไอ้ดำมันรีดไปแล้วเนาะเหลือหลังจากโรบอทแค่เหลือตัวไหนอีกไหมไม่เหลือแล้วเหลือที่ล่าใหม่ไอ้จอมปวดล่ะตัวใหม่ที่ว่าตัวใหม่ไอ้ตัวไหนว่าจอมปวดที่ที่ว่าตัวไหนจอมปวดจำชื่อไก่ไม่ได้หมดครับไก่มันหลายพวดนี่ดำครับไอ้ช้างทองคำอาจารย์เลนรีบไปแล้วรีบไปแล้วครับครับผมก็ไม่ทันไอ้ดำมาไอ้ที่กำลังชักว่าวไอ้มันพอดีผมก็เลยไม่ทันเหมือนกันครับไม่ทันครับเล่าใหม่เอาจังหน่อยไอ้เท่เดี๋ยวไอ้แม็กแม่เอาไก่ตัวเมียมาตาที่เขาดูจังนี้เนี่ยอันนี้ฝั่งนี้7หลังนะครับ7หลังนะครับไว้ประกอยโดยเฉพาะครับประกอยโดยเฉพาะเลยนะครับเดี๋ยว Wi-Fi เนี่ยอาเฉิบรุดตรงนะครับนี่7หลังครับอันนี้โรงเก่านะครับอันนี้โรงเก่านะครับโรงเก่านะครับทําเสร็จเราใช้ประโยชน์ไปแล้วครับอันโรงใหม่อยู่ข้างนอกนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับอาจารย์แหลมก็ปฐมเสร็จแล้วครับกําลังเดินครับกลับไปดูแลไก่เดี๋ยวเท่เนาะอันนี้แม่อะไรครับผมขาวราชันคือมณีแดงขาวราชันเท่าแดงหลังมณีแดงขาวราชันเท่าแดงหลังของใครนี่ของพี่เพชรทุนทีฟาร์มนะครับคนไหนสนใจไก่สายพันธุ์นมลูกมีนะครับแกเอาแม่มาฝากเยอะนะครับจัดไปนะครับขาลอกไว้ตูดนะครับเห็นไหมครับหมดลูกไหลออกมาครับเหยียบเข้าไปครับซ้ายมือครับแทงเข้าไปครับนะครับเรียบร้อยครับเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวครับอันนี้ก็จะนู่นครับเป็นระเบียบเรียบร้อยครับผมบอกได้เลยว่าไม่มีผลกันครับรับรองเลยครับนี่ครับนะครับยาวเหยียดเห็นไหมครับการทำงานครับไม่ต้องห่วงครับสุดยอดครับพี่เชิมครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับนะครับนี่เขาเช็คไอ้แม็กเช็คเมื่อกี้ยังไม่ขึ้นใช่ไหม
ยังไม่ห่าวครับตัวเมียไม่ห่าวแม็กไม่เย็ดครับเอ้ยแม็กไม่ผสมครับถ้าตัวไหนห่าวไอ้แม็กดูนิดเดียวก็รู้เลยครับ Wi-Fi ผมมันไอ้นั่นครับเดี๋ยวท่าหลังครับเห็นไหมท่าหลังนะครับเห็นไหมครับตัวไหนที่ว่าตูดบานท่าหลังแล้วตูดบานนะครับพวกนี้ก็จะจัดการเลยครับเห็นไหมครับไอ้เท่มาได้จังงี้จังงี้ใกล้ๆนี่เห็นไหมพอท่าหลังตูดบานหมดลูกไอ้เท่ก็ไม่ต้องเช็คแล้วไอ้เท่เสียบอย่างเดียวครับเห็นไหมครับนะดูครับขี่ไหลเท่ปัดขี่ออกแทงเข้าไปลุกจบข่าวครับเห็นไหมครับปึ๊บเห็นไหมครับนั่นพี่น้องครับง่ายไหมล่ะครับไม่ได้ยากครับเห็นไหมครับบางคนบอกเฮ้ยทำไมพ่อเชื่อมันทำได้เยอะได้แยะทำไมมันยิ่งทำไหวดูระบบระเบียบครับนะครับไอ้คนเช็คไก่ฮาวไม่ฮาวไอ้คนแทงอย่างเดียวนะครับเราก็เช็คลังง่ายครับนี่ครับลังอยู่ใกล้เห็นไหมลังอยู่ใกล้ดูจบไข่ดีไม่ดีนะครับแต่ต้องยอมรับครับนะนี่นะฝนนะครับไก่อาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์แข็งแรงนะครับเพราะงั้นผมไม่ค่อยอยากฝากแม่ฝากตอนหน้าฝนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูพ่อไก่ตัวอื่นครับ